สวัสดีค่ะวันนี้แดนจะทำเป็นวิดีโอล็อกนะคะตามไปดูกันว่าวันเสาร์แบบนี้เนี่ยแดนไปทำอะไรบ้างนะคะวันนี้บอกเลยว่ามีกิจกรรมค่อนข้างจะแน่นมากแดนมีแพลนที่จะถ่ายวิดีโอที่เป็นเกี่ยวกับแฟชั่นนะคะวันนี้เดี๋ยวจะให้ดูเบื้องหลังกรุบกริบกรุบกริบเนาะเดี๋ยวขอแต่งหน้าก่อนนะก็อันนี้ชอบตลับมากเลยอะ 3CEแล้วก็คิ้วตอนนี้แบบติดมากอันนี้วินมีสียูโรเปียนลุคนะคะชินชายเดี๋ยวนี้ติดตาสำหรับฉันนะคะแตนใช้ที่เป็นแบบนี้มันจะเป็นแบบตะข่ายอะแต่ว่าไซส์มันใหญ่ไปหน่อยนะเสร็จแล้วแตนก็จะตัดออกว่ามันใหญ่เกินไปก็จะเป็นไซส์แบบวิธีการแปะก็จะใช้กาวอันเนี้ยทาไปที่มือแล้วก็เอาไอ้ที่มันเป็นตะข่ายนะแตะลงไปทากาวทับอีกทีนึงแตนคือว่าจะแบบทาตาให้เสร็จก่อนแล้วก็ค่อยติดตา2ชั้นอะเพราะว่าไม่งั้นมันจะแบบกลางๆอะดูตาหวานๆขึ้นเรียบร้อยนี่ได้ลิปมา2อันนะคะ Color Pop สีที่ได้นะคะสี Panda สีออกม่วงๆว่ากลิ่นของนี่หอมกว่าป๊าสวอทให้ดูเลยแล้วกันรู้สึกชอบตัวแอปพลิเคเตอร์มากมันทาง่ายมากเลยอะได้นะคะสีแรกผ่านไปนะคะลบออกยากมากต้องใช้ที่เช็ดเครื่องสำอางลบอีกสีหนึ่งชื่อสี Lost สีนี้จะออกแดงโอ้ยสีนี้สวยจังลุงชื่อสี Lost นะคะพร้อมแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะเริ่มออกเดินทางได้หรือหิวเนาะตอนนี้เรามาถึงโลเคชั่นแรกแล้วนะคะมาที่ร้านดูดคาเฟ่อยู่ตรงหน้าซอยโชคชัย4 78ก็เดี๋ยวรอกินไอ้กินกาแฟแล้วก็กินข้าวนิดหน่อยร้านก็เก๋มากมีติดริมถนนเลยนะคะจอดรถที่หน้าร้านได้ชายเข้มๆมันต้องกินอะไรเข้มๆคือจะมาขายกระเป๋าใบนี้ที่แตนทำ DIY มีคนถามว่าไอตัวไอรอนไอเนี้ยเรียกว่าไอรอนแพทช์ก็คือเป็นตัวรีดอะซื้อที่ไหนแตนซื้อใน IG นะคะก็ลองเข้าไปดูใน Instagram ของแต่ละกันแตนแท็กร้านเอาไว้ที่ตัวกระเป๋าอยู่แล้วอะน่ารักเนาะอันนี้คือ Inspired by Sarahchicken stick กินชีสแรงมากพร้อมเลยเป็นไงบ้างชีสไหมกินชีสมันแบบแรงแต่ว่าอร่อยเป็นร้านรองเท้าที่แตนใส่ที่มันเป็นเหมือนแบบรองเท้า Inspired by Chanel นะนี่เป็นทรงที่แตนใส่เลยคือที่นี่เขาสามารถที่จะสั่งตัดได้แบบว่าอยากได้คู่สีดำหัวเป็นหนังสีอะไรก็ได้คือแบบสามารถที่จะเลือกได้ก็ยังไงลองมาดูนะคะร้านอยู่ที่ Crystal Park แถวเส้นถนนเลียบด่วนรามอินทรา
เนี่ยที่นี่เขาแบบเลือกหนังได้นะว่าอยากได้แบบลายเสือสวยมากอันนี้มาร้านอีกโลเคชั่นนึงนะคะเป็นร้านโยเกิร์ตร้านน่ารักโคตรมากเลยก็วันนี้จะถ่ายกางเกงเนี่ยที่ทำ DIY มาใหญ่มากนะคะเมนูแบบดูจาก iPad ได้ตอนนี้เราอยู่ในร้านชื่อว่า Freeze Frozen Yogurt นะคะเป็นร้านสีชมพูน่ารักในร้านก็มีแบบขายเป็นโยเกิร์ตผลไม้โยเกิร์ตขนมมีแบบโยเกิร์ตโฟลต์ก็คือเป็นโยเกิร์ตแล้วก็มีน้ำอัดลมข้างล่างแล้วในร้านเขาก็เป็นแบบโซนนึงมันจะเป็นเหมือนติปสโตร์ค่ะก็คือเป็นของแบบวินเทจนะมีเป็นโยเกิร์ตที่เป็นบลูเบอร์รี่แล้วก็เป็นโยเกิร์ตธรรมชาติเรดเวลเวตมีสตรอเบอร์รี่แล้วก็มีเนี่ยที่เป็นเหมือนแบบเค้กเวลเวตมีไวไฟมีสะสมแต้มได้ด้วยนะคือในร้านใส่แว่นทำไมแต่ว่าเท่คือแต่ไม่รู้ว่าแบบว่าสาวๆชอบกันไหมที่แบบพามาไปนู่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าชอบก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะคะแล้วก็ถ้ามีที่ไหนแบบให้อยากให้ไปให้ดูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างก็ได้เพราะว่าบางทีแต่นั่งหาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปร้านไหนดีเดี๋ยวไว้จะหามาให้ดูเรื่อยๆนะคะหวังว่าจะชอบกันอ่ะอร่อยแย่เลยนะ